ชาโลมารีนก็คือทะเลตรงทะเลตื้นเนาะก็เป็นบริเวณที่แสงแดดส่องถึงถ้าพูดถึงชาโลมารีนนะให้นึกถึงพวกปะการแนวปะการังนะคะแนวปะการังแล้วก็พวกรวมถึงชายฝั่งที่มีแร่เกลือระเหยด้วยนะคะอย่างเช่นประเทศทางพวกตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยชายทะเลจะค่อนข้างแห้งแล้งมีเหมือนมีกระแสน้ำเย็นพัดไปบริเวณนั้นมันก็ทำให้บริเวณชายฝั่งเนี่ยมีพวกพวกแร่เกลือระเหยเกิดขึ้นแร่เกลือระเหยเนี่ยไม่ได้เจอแค่ในทะเลทรายนะริมชายฝั่งเราก็เจอเหมือนกันอย่างเช่นรูปด้านล่างนะทุกคนตรงนี้เป็นบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเราก็จะพบแร่เกลือระเหยที่เป็นสีขาวตรงเนี้ยอยู่ติดกับชายฝั่งเลยเมื่อก่อนอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วพวกแร่เกลือระเหยเนี่ยมันอยู่ติดกับน้ำเลยขนาดเนี้ยมันจะมีการระเหยของน้ำได้ยังไงนะคะก็ลองผ่านหัวข้อตั้งแต่1ถึง10ไปแล้วเนาะก็ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบนบกจนถึงบริเวณ transition zone ก็คือจากบกไปทะเลตอนนี้เราจะลงไปบริเวณทะเลนะคะแล้วก็ทะเลลึกนะก็คือบริเวณแถวนี้ทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็จะจบแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเราเจอตะกอนในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆหรือเห็นหินในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเป็นตะกอนจากสภาพแวดล้อมไหนในบริเวณชาโลมารีนคาร์บอเนตนะคะก็หนีไม่พ้นจะต้องเป็นพวกลามสโตนหรือว่าหินปูนก็พวกนี้ก็จะมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางพบมากนะคะในหินตะกอนค่อนข้างเยอะนะในหมวดหินตะกอนเนี่ยหินปูนในไทยเนี่ยก็มีหินปูนหลายช่วงอายุนะคะหลักๆอ่ะมีทั้งหมด3อายุยุคออโดวิเชียนไซโยกยุคอะไรรู้ไหมคะรู้ป่ะหินปูนที่ไซโยกยุคเพอร์เมียนอันเนี้ยเจอเยอะที่สลับบุรีก็เป็นยุคนี้ที่แถวภาคใต้ก็เป็นยุคนี้แล้วก็มีหินปูนยุคมีโซโซอีกหินปูนเนี่ยมีตลอดช่วงเวลาทางธรณีการแบบมันก็คั่นๆอยู่เนาะแล้วก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นทะเลตื้นหรือลักษณะเป็นยังไงออโดวิเชียนเนี่ยมันเป็นหินปูนค่อนข้างยุคเก่านะคะเราก็จะเจอถ้ำในเมืองการเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ตำบลท่ากระดานตรงนี้นะเป็นแหล่งฟอสซิลสำคัญมากเลยพบนอติลอยนะคะมันจะมีทั้งทรงที่เป็นทรงกลวยขนาดใหญ่มากเลยนะที่อาจารย์ไปก็30ยาว30เซนติเมตรสีสวัสดิ์แล้วก็เพอร์เมียนนี่กระจายตัวทั่วไปมันมีชื่อชุดว่าหินปูนราชบุรีก็เจอตั้งแต่ราชบุรีกาญจนบุรีสระบุรีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนในวิชาธรณีวิทยาประเทศไทยนะคะที่ไซโยกเนี่ยโซนเมืองกาญเนี่ยก็หินปูนยุคเพอร์เมียนนะคะในถ้าเราไปเปิดดูในอะไรอะแผนที่ธรณีวิทยามันก็จะเป็นสีส้มนะคะถ้าเจอหินปูนให้ทุกคนเหมือนถ้าเจอหินปูนที่มีฟอสซิลเนาะก็จะบอกว่าบริเวณนั้นอะเป็นชาโลมารีนทะเลตื้นอันนี้ก็เป็นฟอสซิลที่เราเจอนะคะหน้าตาฟอสซิลที่เราเจอในหินปูนอันนี้เป็นไบโอซัวดูเหมือนเสือใช่ไหมเรียกว่าเสือทะเลไบโอซัวนอกจากเนี้ยนอกจากพวกไบโอซัวก็จะมีพวกเปลือกหอยอันนี้เป็นรูปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหินปูนเนาะอาจารย์ก็เอารูปฟอสซิลมาให้ดูนะคะเปลือกหอยแบบต่างๆปะการังพวกนี้ก็แหล่งที่มาของพวกนี้ก็คือเป็นสารพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะที่เป็นองค์ประกอบหลักของในหินปูนแล้วก็หินปูนเนี่ยก็จริงๆแล้วไอ้พวกคาร์บอเนตที่เราไม่ได้เห็นเป็นเปลือกหอยเนี่ยมันก็จะตกตะกอนมาจากพวกไอออนในทะเลซึ่งมาจากไหนก็มาจากพวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยแหละที่มันเหมือนย่อยสลายแล้วมันก็ให้ไอออนพวกคาร์บอเนตนะคะแคลเซียมก็มาจากพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่อะในทะเลเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอย่างเช่นพวกหอยมอลลัสก็คือพวกหอยก็เป็นชิ้นส่วนที่แข็งนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากพวกหอยแล้วสิ่งมีชีวิตที่ให้แคลเซียมคาร์บอเนตก็คือเป็นพวกสาหร่ายนะคะสาหร่ายจะให้เป็นพวกอะลาโกไนต์แคลเซียมมีหลายฟอร์มเนาะ
มีแคลไซต์อะไรกันไหนอิทธิพลที่ส่งผลต่อการสะสมตัวของคาร์บอเนตมีหลายอย่างเลย1ก็คือความลึกของน้ำถ้าในบริเวณที่น้ำลึกมากๆคาร์บอเนตจะไม่ตกตะกอนทุกคนลืมเส้นที่มันเป็นแนวแบ่งระหว่างคาร์บอเนตกับคาร์บอเนตจะตกอยู่เหนือเส้น CCD นะคะส่วนด้านข้างล่างไปเนี่ยก็จะเจอเป็นพวกเชิ้ตแทะถ้าบริเวณที่น้ำลึกมากน้ำมันจะเย็นคาร์บอเนตจะไม่ตกตะกอนในน้ำเย็นมันจะตกตะกอนในน้ำอุ่นก็คือเป็นน้ำที่ค่อนข้างตื้นนะคะบางทีตื้นนะแล้วก็อุณหภูมิก็ต้องเป็นอุณหภูมิที่อบอุ่นอุณหภูมิหนาวเย็นลงไปมากๆเงี้ยมันก็จะไม่ตกความเค็มด้วยนะความเค็มก็ต้องมีความเค็มที่เหมาะสมเดี๋ยวจะมีบอกว่าต้องเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณแร่ธาตุอาหารคิดดูดิถ้าไม่มีแร่ธาตุหรือธาตุอาหารเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตมันก็อาจจะไม่มีกันอย่างหนาแน่นนะคะก็ต้องมีเป็นบริเวณที่มีธาตุอาหารเพียงพอเหมาะสมและข้อสุดท้ายนะคะก็คือปริมาณตะกอนที่มาจากบนบก Terrigenous Plastic Material ถ้ามีตะกอนเนื้อเม็ดจากบนบกมาบริเวณนั้นจะไม่เจอหินปูนครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องอะไรนะ Coastal Succession ใช่ไหมมีแซนซิลหมัดถัดจากหมัดหรือเชลเนี่ยถึงเป็นลามสโตนซึ่งถ้าเป็นบริเวณที่ยังมีตะกอนเนื้อเม็ดเนี่ยเราจะไม่เจอหินปูนนะคะก็ต้องชัวร์ว่าปริมาณตะกอนที่เป็นตะกอนเนื้อเม็ดเนี่ยลดลงไม่มีตะกอนเนื้อเม็ดสะสมตัวในสภาพแวดล้อมที่เราสามารถเจอคาร์บอเนตนะคะก็แบ่งหลักๆได้เป็น4สภาพแวดล้อมด้วยกันอันแรกนะคะก็คือบริเวณไหลทวีปเชลก็คือไหลทวีปนะคะอันที่2บริเวณมาร์จินตรงนี้นะคะก็บริเวณขอบทวีปบริเวณสโลปตรงนี้จริงๆอะเชลอะรวมหมดเลยรวมตรงเนี้ยแล้วก็บริเวณเบซินก็คือถัดลงไปด้านล่างอยู่ล่างสุดหนีไปทางนี้เห็นไหมเขียนว่าเบซินก็ทั้งหมดที่ชี้นะคะก็สามารถเจอลามสโตนได้หมดเลยทุกคนสังเกตลักษณะหินตรงนี้เห็นไหมที่เป็นคล้ายๆรูปอิฐนะคะอันนี้แทนเป็นตัวแทนของลามสโตนแบบนี้ก็จะเห็นว่าหินปูนเนี่ยเจอได้ตั้งแต่ที่เป็นแนวชายฝั่งลงไปปุ๊บลงไปถึงมาร์จินแล้วก็ลงไปถึงบริเวณสโลปตรงนี้แล้วก็ลงไปยังเบซินได้เหมือนกันถ้าบริเวณนั้นไม่มีตะกอนเนื้อเม็ดนะคะรูปด้านล่างก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะมองได้ชัดมากกว่ามีทั้งเบซินนะคะสโลปแล้วก็บริเวณไหลทวีปถ้าดูภาพตัดความก็จะเป็นประมาณนี้ไหลทวีปปุ๊บลงสโลปแล้วก็เป็นเบซินนะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะในรูปตรงนี้เป็นบริเวณไทดอลแฟตเรารู้แล้วเนาะก็ที่มีน้ำทะเลขึ้นลงแล้วก็มีอะไรอีกลากูนไทดอลเดลต้าแล้วก็บริเวณที่จะเจอหินปูนอีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้เขียนว่าโชมันคล้ายๆเป็นแนวบาร์ก็คือเป็นแนวเป็นที่นูนขึ้นมาแต่บาร์เนี้ยประกอบด้วยพวกโอลิติกเป็นหินปูนที่เป็นเม็ดกลมเม็ดไข่ปลาเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้คือบริเวณเนี้ยมีน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมพวกเม็ดหินปูนอ่ะมันก็จะกิ้งไปกิ้งมาอยู่ได้นะคะก็เป็นบริเวณที่ตื้นที่เราเจอเป็นหินปูนเนื้อเม็ดก็คือบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงหรือมีคลื่นบางทีเราเรียกว่าคาร์บอเนตโชในนี้ก็เอารูปมาให้ดูนะคะเกี่ยวกับการสะสมตัวของหินปูนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลแล้วก็เกี่ยวข้องกับการยกตัวหรือการซุดตัวของแอ่งนะคะก็หินปูนเนี่ยเป็นหินตะกอนที่เกิดแบบอินซิตู
ก็คือเกิดบริเวณนั้นแล้วก็ตกตะกอนบริเวณนั้นมันไม่เหมือนหินตะกอนชนิดอื่นที่เป็นเนื้อเม็ดมีการพัดพามาจากซอสนะคะปกติแล้วก็คือเกิดบริเวณนั้นตายบริเวณนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนั้นแหละแล้วก็ถ้าเป็นในบริเวณที่มีคลื่นหินปูนถ้าเป็นบริเวณที่มีคลื่นรุนแรงตอนแรกอาจารย์บอกในทะเลที่ค่อนข้างเป็นชาโลมารีนใช่ไหมแต่มันก็อาจจะเกิดอยู่ใกล้ๆชายฝั่งได้ถ้าใกล้ชายฝั่งเนี่ยจะมีคลื่นนะคะคลื่นนั้นอาจจะทำให้คลาสของหินปูนเนี่ยมีการแตกหักเกิดขึ้นถ้าเราเห็นฟอสซิลที่รูปร่างมันไม่สมบูรณ์นะคะก็อาจจะบอกได้ว่าบริเวณนั้นมีคลื่นค่อนข้างรุนแรงฟอสซิลจะแตกหักนะคะถ้าเราเจอนะฟอสซิลจะมีลักษณะที่เป็นแบบแตกหักข้อสุดท้ายก็คือที่อาจารย์พูดว่าหินปูนมันตกตะกอนขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำความลึกของระดับน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้จากกระบวนการซุดตัวของแอ่งแล้วก็กระบวนการยกตัวนะคะอย่างในรูปเนี่ยในรูปด้านขวามือนะคะให้ทุกคนสังเกตสีที่แตกต่างกันมันจะมีสีเขียวๆที่ม้าอันแรกนะคะอันนี้เป็นปริมาณตะกอนคลาสติกนะคะที่เขียนว่า silicic clastic sediment supply from river บริเวณนี้จะเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดอื่นๆนะคะดินพวกแซนด์แซนด์สโตนซิลสโตนแล้วก็หมัดแล้วตาม coastal succession ที่เป็นตะกอนเนื้อเม็ดด้านบนแล้วถัดมาตรงสีส้มนะคะสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นหินปูนลามสโตนสีส้มก็จะเป็นหินปูนที่อาจารย์บอกว่าหินปูนเนี่ยการตกตะกอนของมันขึ้นกับ sea level change แล้วก็ tectonic subsidence ให้ทุกคนดูเส้นตรงนี้นะคะเห็นไหมมี2เส้นเส้นด้านบนที่เป็นผิวน้ำที่เป็นคล้ายๆลูกคลื่นเส้นบนปุ๊บมันเขียนว่าอะไร current sea level ระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน current แปลว่า recent แปลว่าปัจจุบันกับอีกอันนึง previous แปลว่าก่อนระดับน้ำทะเลแต่ก่อนนะคะการที่ระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงหนึ่งแหละเกี่ยวกับพวกช่วงยุคน้ำแข็งถ้าน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นถ้าโลกหนาวเย็นมีอุณหภูมิหนาวเย็นสู่ยุคเข้าสู่ยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลก็ระดับน้ำลดลงแสดงว่าเส้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงยุคน้ำแข็งถูกไหมระดับน้ำทะเลมันก็เลยต่ำกว่าปัจจุบันพอยุคน้ำแข็งละลายแบบโลกร้อนขึ้นระดับน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตำแหน่งการเกิดหินปูนมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนแบบว่าเข้าใกล้ชายฝั่งมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากsea level change แล้วอีกอันหนึ่งที่ส่งผลโดยไม่ได้ใช้เวลามากนะคะก็คือ tectonic uplift uplift แปลว่ายกตัว uplift ยกตัวขึ้นกับอีกอัน subsidence แปลว่าซุดตัวยกตัวเนี่ยจะทำให้เกิดภูเขาสูงส่วนซุดตัวเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นแอ่งระดับต่ำลงลองคิดสิว่าที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินยกตัวระดับน้ำทะเลจะลดลงหรือสูงขึ้นอัพลิฟเป็นไงบ้างถ้าสมมุติพื้นที่มีการยกตัวระดับน้ำทะเลเราเป็นยังไงคะอันนี้ใครตอบดิว subsidence เห็นไหมตรงนี้อยู่ตรงนี้ tectonic uplift เป็นบวกๆจากระดับเดิมพื้นที่ระดับเดิมอยู่สูงขึ้น tectonic subsidenceถ้าพื้นที่มีการยกตัวเนี่ยระดับน้ำทะเลจะเป็นไงคะดูเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทำไมมันดูเพิ่มขึ้นดินมันยกขึ้นน้ำมันก็ขึ้นตามมาด้วยหรือเปล่าเอางี้ดินยกขึ้นอ๋อหนูหมายถึงแบบมันก็น่าจะยกไปพร้อมๆกันใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าน้ำในทะเลอ่ะน้ำในมหาสมุทรอ่ะมันเชื่อมกันทั่วโลกเหมือนอันนึกภาพว่าเป็นอ่างปลาอยู่มีก้อนหินก้อนหนึ่งเรายกก้อนหินขึ้นระดับน้ำทะเลจริงๆอ่ะมันเหมือนเท่าเดิมถูกไหมแต่ว่ามันดูเหมือนจะลดลงส
ว่าก้อนหินนะมันสูงขึ้นระดับน้ำทะเลอ่ะอยู่เท่าเดิมพอมีใครนึกออกไหมมันเหมือนแบบว่าพื้นที่คือพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งอ่ะมันอยู่ตรงขอบใช่ไหมแต่น้ำทะเลอ่ะมันเชื่อมกันอยู่ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะบริเวณไหนมันจะแบบมีระดับน้ำทะเลปานกลางพอๆกันพอเรายกปุ๊บมันทำให้เหมือนน้ำทะเลที่เคยอยู่ตรงเนี้ยมันถอยล่นลงมาแต่จริงๆอ่ะน้ำทะเลมันอยู่ที่เดิมแค่แผ่นดินอ่ะมันดูยกสูงขึ้นมันทำให้ตอนแรกเหมือนน้ำทะเลอยู่กลางเขาแล้วแบบเหมือนน้ำทะเลมาอยู่ตีนเขาเนี้ยเพราะฉะนั้นการยกตัวทำให้ระดับน้ำทะเลอ่ะลดลงหรือว่าถ้าการจมตัวปุ๊บตรงนี้สมมติเป็นตีนเขาตรงกลางแล้วก็ตรงปลายนะสมมติพื้นที่สุดตัวปุ๊บเห็นไหมน้ำทะเลเหมือนสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วมันอยู่เท่าเดิมอันนี้ระดับน้ำทะเลปุ๊บถ้าภูเขาอันนี้ยกตัวสูงขึ้นอันนี้ระดับน้ำทะเลในปัจจุบันถึงมันเป็นสีไหมสมมติภูเขาอันนี้ยกตัวจะอยู่ตรงนี้ไหมปุ๊บมานี่เลยนี่รูปเดิมเห็นไหมระดับน้ำทะเลเนี่ยทั่วโลกที่อาจารย์บอกมันเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเอาดูความสูงสิเห็นปะเหมือนน้ำทะเลที่เคยอยู่ตรงเนี้ยมันลดระดับลงแต่ถ้าเป็นการซุดตัวของแอ่งน้ำทะเลเคยอยู่ตรงเส้นสีแดงใช่ไหมซุดตัวลงมานี่ทำให้พื้นที่นี้ดูเหมือนว่าน้ำทะเลอ่ะขึ้นไปบนภูเขามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วแอ่งมันแค่สุดตัวลงนะคะมีใครพอเข้าใจไหมอ่ะมันเหมือนว่าพื้นที่อ่ะมันเหมือนจมลงไปใต้ทะเลอย่างนี้ว่ะการสุดตัวก็เหมือนพื้นที่อ่ะจมเข้าไปทำให้น้ำท่วมขึ้นมาแต่ถ้าพื้นที่ยกตัวน้ำมันจะดูเหมือนลดลงแต่ว่าการเกิดเทคโทนิกอัพลิฟต์กับซับซิเดนต์การสุดตัวหรือการยกตัวเนี่ยไม่ได้เกิดแบบตลอดทั่วโลกมันจะเกิดแค่บางจุดนะคะบริเวณนั้นถ้ามีพวกรอยเลื่อนหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดแค่บริเวณนั้นเป็นคล้ายการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลที่เป็นโลคอลนะคะแต่เหมือนเฉพาะจุดตรงนี้ไม่ได้แบบไปอ้างอิงกับอันอื่นได้มันดูยากไปสำหรับเราไหมเนี่ยแต่แค่อยากบอกว่าอันนี้แค่อธิบายว่าการยกตัวหรือการซุดตัวหรือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนี่ยทำให้การเกิดหินปูเนี่ยมันย้ายตำแหน่งไปนะคะถ้าสมมุติแผ่นดินซุดตัวเป็นรูปด้านล่างเส้นล่างแผ่นดินซุดตัวหินปูเนี่ยก็จะเกิดในที่ตื้นมากขึ้นเหมือนมันเข้าใกล้ชายฝั่งมากขึ้นอ่ะอันนี้นะคะเป็นการตกตะกอนบริเวณทะเลเนี่ยการตกตะกอนพวกคาร์บอเนตเนี่ยก็จะมี2ปัจจัยหลักๆด้วยกันที่มาส่งผลต่อมันนะคะอันแรกก็คือclimatic แล้วอันที่สองก็คือ tectonic นะคะก็คืออันสองอันที่แล้วนี่แหละ climatic ก็คือ sea level change ส่วน tectonic control ก็คือทำให้เกิดการยกตัวของพื้นที่กับการสุดตัวของเองพอเกิดการยกตัวการสุดตัวหรือ sea level change เนี่ยมันทำให้เซตของตะกอนที่อยู่ริมชายฝั่งอะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นพวกคาร์บอเนตเนี่ยมันจะต้องไม่มีคลาสติกนะไอโซเลตฟอร์มคลาสติกซัพพลายก็คือไม่มีตะกอนบกมาปนนะคะหรือโวลแคนิกไม่มีมันถึงตกตะกอนได้นะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือต้องเป็นบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงหินปูนถึงจะตกตะกอนนะคะตรงบริเวณแสงส่องถึงเนี่ยก็คือโฟเรียกว่าโฟติกโซนฟูติกมันก็แปลว่าแสงนะรูปด้านบนนะคะก็เป็นรูปที่เราจะเจอพวกปะการังได้มันก็จะมีบริเวณแบ่งเป็น reef crest ก็คือเป็นสันมีด้านหลังแนวปะการัง back reef or reef ก็แปลว่าด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงที่เป็นบริเวณฐานของมัน deep bore reef bore รูปด้านล่างนะคะก็เป็นบริเวณที่เราสามารถพบคาร์บอเนตที่เป็นหน้าตาแบบต่างๆนะคะมีทั้งบริเวณที่เป็นที่ตื้นหน่อยที่ตื้นหน่อยเราก็จะเจอเป็นพวกสโตมาโตไลท์
ตัวมาตัวไลก็เกิดบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงเพลทไบโอคลาสติกแว็กซ์สโตนเพลทหรือเพลอยก็คือเป็นอะไรนะเป็นโคลนอะที่เป็นก้อนๆนะคะที่เกิดจากมูลของสัตว์อันนี้ก็จะเกิดบริเวณที่ค่อนข้างตื้นถัดมาบริเวณโชก็จะเป็นพวกอูริติกนะคะอูริตนี่บริเวณนี้ถัดไปนะคะถัดลงไปก็จะเป็นพวกไบโอคลาสติกก็คืออ่ะดูสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็นโตมาโตไลท์สัญลักษณ์อันนี้ก็คือนี้ถูกแล้วเพนเลทัลไบโอคลาสติกอันนี้ยูริตเป็นโชถูกแล้วนะคะถัดไปก็จะเป็นไบโอคลาสติกแว็กโตนไบโอคลาสก็คือบริเวณที่มีฟอสซิลเป็นที่เป็นตัวสัตว์เนาะไบโอคลาสติกแว็กมัดแว็กแพ็กเกรนบริเวณนี้ก็เริ่มมีพวกโคลนเข้ามาปนแล้วต่อไปจะเป็นพวกแกนูล่าลามสโตนมอสซิฟูลัสเชลไปเชลแล้วนะแล้วก็เป็นไมไคลก็ถ้าอยู่ด้านใต้ที่เป็นด้านใต้เวฟเบสสองอันนี้สองอันสุดท้ายนะคะอยู่ด้านข้างใต้เวฟเบสก็จะมีส่วนผสมของหมัดเพิ่มขึ้นอ่ะมาดูตรงนี้อันนี้สำคัญอยู่อันนี้จะพูดถึงบริเวณที่เราจะเจออินปูนผสมตัวอยู่เยอะหรือมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะก็คือบริเวณที่มีแสงบริเวณนั้นคือความลึกที่ตั้งแต่ผิวน้ำถึงลึกลงไปประมาณ 10-20 เมตรนะคะบริเวณเนี้ยจะมีพวกสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะการเกิดหินปูนหรือคาร์บอเนตโปรดักทิวิตี้ก็จะเกิดเยอะในโซนนี้แล้วมันก็ค่อยๆลดลงเห็นไหมแคบลงค่อยๆลดลงในที่ที่มีแสงสว่างลดลงจนถึงเกิดได้ถึงประมาณ100เมตรเนี่ยแสงไม่มีละบริเวณนั้นก็จะมืดนะคะก็จะไม่ค่อยเจอหินปูนบริเวณที่เจอหินปูนมากๆเราเรียกว่าคาร์บอเนตแฟคทอรี่เป็นโซนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะเนาะ Greatest Abundance of Organism ที่ 10-20 เมตรอุณหภูมิ 20-15 องศาเซลเซียสมีความเค็มเป็นแบบ normal ไม่ได้เค็มแบบเค็มมากหรือเค็มน้อยนะอันนี้ก็เป็นการแบ่ง Marine Carbonate Environment ก็มีการแบ่งโซนที่มันเกิดหินปูนอยู่หลายแบบนะคะแต่ละแบบเดี๋ยวมีรูปให้ดูก็แบ่งเป็นอันแรก Carbonate Sandshore อยู่ตรงนี้อยู่ในที่ตื้นนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นพวก Loose Carbonate Material Sandsize ก็เป็นพวก Oolitic ตรงนี้มีขนาดเป็นพวกแซนมีการเคลื่อนที่หรือการรีเวิร์กโดยน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็คลื่นนะคะเป็นพวกอูริติกเชลดีบีก็คือเป็นเศษเปลือกหอยเบนทิกฟอร์แรมพวกฟอร์แรมที่อาศัยอยู่บริเวณใต้บริเวณพื้นแล้วก็บริเวณนี้จะแสดงลักษณะที่ค่อนข้างเวลซอร์นะคะมีคลื่นพัดไปพัดมาถัดมาลึกลงไปอีกนะคะก็คือบริเวณรีฟก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีปะการังอยู่กันอย่างหนาแน่นอันนี้เริ่มเป็นโซนที่เป็นปะการังแล้วเป็นเฟรมเวิร์กบิลดิ้งเบนทิกออร์แกนิซึมนะคะเป็นโครงร่างแข็งคาร์บอเนตที่ติดอยู่กับบริเวณพื้นแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลบริเวณแนวปะการังเนี่ยจะค่อนข้างทนกับคลื่นที่ซัดเข้ามานะคะมันก็จะแบ่งเป็น Fringing Reef, Barrier Reef แล้วก็ Patch Reef นะคะเดี๋ยวมีรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงต่อมา Carbonate Mound ในนี้ยังไม่มีรูปนะอันนี้จะไม่ค่อยเจอนะคะ Carbonate Mound เป็นคล้ายๆเนินหินปูนขึ้นมา Mound แต่ว่าเนินดินต่อมาก็จะเป็น Outer Shell and Lamp Carbonateออกจากไหลทวีปออกไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นแพลตฟอร์มมาร์จินแอนด์สโลปฟังตรงนี้อาจจะแบบดูภาพไม่ออกน่าจะมีของแต่ละอันให้ดูอยู่นะนี้เป็นคาร์บอนเนตแพลตฟอร์มมาร์จินคืออันนี้นะคะรูปสุดท้ายก็คือตรงนี้แพลตฟอร์มถ้าคำว่าเป็นคำว่าแพลตฟอร์มให้ทุกคนนึกถึงแบบเป็นแบนๆลับๆแพล
ตฟอร์มมันมาจากคำว่าชานชลานะถ้าแปลเป็นภาษาแบบที่ใช้กันทั่วไปก็จะเป็นบริเวณที่มีตะกอนหินปูนเนี่ยหินปูนสะสมตัวแบบเป็นที่ราบกว้างๆนะคะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นแนวปะการังอันนี้เป็นสโลปลงไปส่วนรูปด้านล่างนะคะก็จะเป็นบริเวณต่างๆที่เราจะเจอหินปูนที่มีลักษณะเนื้อต่างๆถ้าเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งนะอยู่ใกล้ชายฝั่งมากๆก็จะเป็นพวกเกรนสโตนกับแพ็กสโตนถัดมาก็จะเป็นแพ็กสโตนกับแบ็กสโตนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเป็นคาร์บอนเนตมาสโตนนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่เจอในที่ตื้นก็จะเป็นหินปูนเม็ดไข่ป่าอยู่บริเวณนี้มีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะโดโลไมท์จะบริเวณไหนนี่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นพวกโดโลสโตนมันก็จะอยู่บริเวณที่ค่อนข้างอยู่บนบกหน่อยถัดไปบริเวณไทดอลแฟตนะคะอันนี้แล้วก็ที่เราเห็นโอลิติกที่เป็นเม็ดกลมๆเนี่ยตอนแรกที่มันตกตะกอนนะคะมันก็ยังมีผลึกพวกอะลาโกไนท์ที่เป็นเข็มอยู่ข้างนอกแต่ว่าพอมันกิ้งไปกิ้งมาจากคลื่นซัดไปซัดมาหรือน้ำขึ้นน้ำลงทำให้พวกผลึกที่เป็นแหลมๆเนี่ยมันก็ถูกขัดสีจนที่เราเห็นเป็นเม็ดอูริดเนี่ยมันก็เลยเป็นกลมๆที่ไม่มีหนามนะคะต่อมาถ้าเป็นพวกออนคอยกับไฮโซลิติกอันนี้ก็จะเจอบริเวณที่ตื้นเช่นเดียวกันนะคะมีแบบเพลเลตด้วยนะคะเพลเลตยังมีหลายรูปมากถ้าเสิร์ชดูคำว่าคาร์บอนเนตเฟชี่นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะก็เป็นหินปูนที่แสดงลักษณะเนื้อเท็กเจอร์เนี่ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่บริเวณไหนนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงนะก็จะเจอตั้งแต่ upper tidal zoneจะเจอเป็นสโตปมาตัวไลท์ที่แสดงฟอร์มแบบเป็นแบบเส้นตรงสไตล์อะไรนะสตาติฟอร์มตัวมาตัวไลท์เป็นชั้นๆนะคะแล้วก็มีเวฟวี่สเตอร์มาตัวไลท์ส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นทรงโดมอะที่เคยเห็นนะมันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะที่เห็นก็จะเป็นรูปโดมนะคะแล้วก็จะเป็นสโตปมาตัวไลท์ที่อยู่บริเวณถัดลงมาที่เป็นบริเวณสับไทรอโซนอันนี้ค่อนข้างละเอียดแหละเอามาให้ทุกคนดูเฉยๆนะตอนนี้ตอนที่เราอยู่ปี2อ่ะแค่แยกหินปูนที่เป็นแบบฟอสซิลิเฟอรัสลามสโตนแล้วก็ลามสโตนปกติแล้วก็อูริติกเงี้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ให้รู้ว่าถ้าในอนาคตเราไปเจอหินปูนที่มันมีฟอสซิลหรือมีลักษณะเนื้อหลายๆแบบเนี่ยให้มาใช้ให้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ที่อาจารย์เคยสอนไปว่าอ่ะสมมติวันหนึ่งเราไปเจอสโตมาโตไลท์ที่เป็นแบบคอลัมน์หน้าสโตมาโตไลท์แล้วเกิดจะต้องทำโปรเจกต์เรื่องนี้ต้องแบบว่าต้องบอกสภาพแวดล้อมเนี้ยก็ให้กลับมาทบทวนดูอันนี้ก็ได้นะอันนี้ดีกว่ามาดูอันนี้อันนี้เป็นโมโฟโลจีของหรือสันฐานของหินปูนที่เกิดในบริเวณที่ตื้นนะมันแบ่งเป็น2แบบด้วยกันที่อาจารย์บอกว่าคาร์บอนเนตแพลตฟอร์มเนี่ยแบ่งเป็นสามารถแบ่งเป็น2แบบนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนพอจำได้นะอันแรกคือคาร์บอนเนตเชลล์และอันที่2คาร์บอนเนตแบงค์แยกกันโดยที่คาร์บอนเนตเชลล์เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ติดกับคอนทิเนนทัลแลนด์แมสคือเป็นหินปูนที่ติดกับอะไรอ่ะติดกับคอนทิเนนก็คืออันนี้นะคะมีการเกาะอยู่บนริมมันคือหินปูนที่อยู่ริมชายฝั่งแบบติดริมเลยอ่ะแต่ก็คือฟินจิ้งลีนะคะมีอันเดียวแต่ตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นสโลปลงมามันติดอยู่บนบริเวณนี้จริงๆเลยต่อมาที่เหลือทั้งหมดเป็นจัดเป็นคาร์บอนเนตแบงค์คาร์บอนเนตแบงค์เป็นคาร์บอนเนตแพลตฟอร์มที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำทะเลเห็นไหมตั้งแต่แพดรีฟบาริเออร์รีฟมาลอะทอลแล้วก็เทเบิลรีฟจะมีน้ำทะเลล้อมรอบหมดเลยไม่ติดกับแผ่นดินเลยสักอันเดียวมันมีน้ำทะเลล้อมรอบหมดเลยคอมพลีทsurrounded by deep water นะคะแบบแรกคาร์บอนเนตเชลเนี่ยอาจจะมีพวกตะกอนที่เป็นแหล่งที่มาจากบนบกนะคะเพราะว่ามันติดกับคอนทิเนนต์แต่อันที่2เนี่ยแบบที่2เนี่ยจะไม่มี terrigenate clastic เลยเพราะมันต
ค่อนข้างห่างจากแผ่นดินออกมานะคะอาจารย์จำได้เหมือนตอนม.ปลายแบบเรียนหน่อยๆเรื่องอันเนี้ยเรื่องการเกิดวงแหวนปะการังได้เรียนไหมพี่เป็นตอนแรกเกิดเป็นภูเขาไฟก่อนโวลคานิกไอแลนด์แล้วก็ภูเขาไฟเกิดการซุดตัวด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีแนวปะการังอยู่ภูเขาไฟก็จะซุดตัวลงเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเหลือเป็นแนวปะการังที่เป็นรูปวงกลมอยู่อันนี้เป็นรูปซูมดูนะคะของพินจิ้งลีฟเบเดอร์ลีฟแล้วก็อะไรนะก็คืออีกหน้านึงตัวนี้เป็นคาร์บอเนตเชลใช่ไหมแบ่งเป็นคาร์บอเนตเชลกับคาร์บอเนตแบงค์สองอันนี้ก็เป็นคาร์บอเนตแบงค์มีน้ำทะเลล้อมรอบนะคะคาร์บอเนตแบงค์ในนี้บอกว่าไออันแรกนะคะ Barrier Reef Form Offshore ก็คืออยู่บริเวณนอกชายฝั่งแล้วก็ด้านในของมันเนี่ยด้านในตรงนี้เป็นลากูนมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีช่องเปิดออกนิดนึงข้างในเนี่ยมันจะถูกขังน้ำเอาไว้ตรงเนี้ยเป็นลากูนFinching Reef built at the coastline อยู่ตามแนวใช้ฝั่งเลยอันนี้นะคะ Patch Reef เป็นชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือ Atoll ก็คือเป็น Isolated Offshore อยู่แยกออกมานะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นต้นกำเนิดจากภูเขาใต้ทะเลตอนแรกมันเป็นภูเขาก่อนแล้วมันก็ซุดตัวลงมาเรื่อยๆจนเหลือแต่ขอบที่เป็นปะการังส่วนรูปด้านล่างอันนี้ให้ดูระหว่าง Livingลีฟแนวปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะกับที่เป็นตัวซิลเป็นเหลวนะคะตอนแรกก็จะเกิดมันก็ต้องตายก่อนนะตอนแรกมีชีวิตปุ๊บแล้วก็ตายลงพอตายลงเนี่ยก็จะมีตะกอน sediment trapping ก็มีตะกอนมาปิดทับมันนะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยก็เกิดกระบวนการ skeletal formation ก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่ตายลงอ่ะบางทีมันก็ต้องมีการเก็บรักษาจะมีแร่เข้าไปแทรกอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเกิดกระบวนการเชื่อมประสานหรือ cementation นะสุดท้ายก็จะกลายเป็นหินที่มีฟอสซิลพวกนี้อยู่อันนี้นะคะเป็นการฟอร์มตัวของวงแหวนกาลังนะคะหรือ atoll ตอนแรกเกิดเป็น volcanic island ก่อนเป็นเกาะภูเขาไฟเสร็จแล้วเกาะภูเขาไฟเนี่ยมันก็มีการซิงกิ้งหรือว่าจมตัวลงนะคะจมตัวลงอยู่ใต้น้ำคำว่ากิโอนี่คือภูเขายอดตัดยอดตัดยอดมันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จมตัวลงนะคะด้านข้างๆอ่ะมันก็จะเป็นปะการังอยู่ด้านข้างแล้วภูเขาเนี้ยก็จมตัวลงไปอีกจมไปต้นตรงกลางเนี้ยก็กลายเป็นลากูนก็กลายเป็นวงแหวนปะการังนะคะด้านล่างก็เป็นรูปด้านล่างเนี่ยก็เป็นรูปภาพตัดขวางเนาะถ้าดูรูปด้านล่างนะตอนแรกเป็นภูเขาใช่ภูเขาไฟใช่ไหมก็มีแมกมาปะทุขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วมีการซุดตัวลงพอซุดตัวลงเนี่ยภูเขาไฟเนี่ยมันอยู่ใต้ระดับน้ำใช่ไหมอยู่ในระดับที่จะมีปะการังพอดีมันก็น่าจะเริ่มมีปะการังเกาะอยู่ด้านข้างนะคะเสร็จแล้วปะการังก็มีการฟอร์มตัวบริเวณนี้ก็เกิดการซุดตัวลงมาปะการังจริงๆแล้วมันก็อยู่รอบๆเนาะมันก็ยังติดอยู่กับภูเขาอันนี้หรือเปล่าสุดท้ายกลายเป็นซีเมาส์เฉยเลยซีเมาส์ก็คือภูเขาไฟภูเขาที่อยู่ใต้ทะเลที่เป็นยอดแหลมต่างจากอันนี้อันที่เป็นตัวนี้ก็คือเป็นภูเขายอดปัดหรือยอดป้านนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นแนวปะการังที่เป็นวงกลมจะเกิดล้อมรอบภูเขาไฟใต้ทะเลแล้วภูเขาไฟก็จะสุดตัวลงไปนะคะทำให้เกิดเป็นแนวปะการังแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นลากูนอันนี้คือหน้าตาของฟินจิ้งลีฟนะคะก็คือปะการังที่ติดอยู่กับคอนติเนนทัลแลนด์แมสทุกคนงงไหมว่าทำไมปะการังมันติดอยู่ตรงนี้ได้มันเกิดอยู่บริเวณที่ตื้นขนาดนี้ได้เลยเหรอในอดีตตรงนี้อาจจะเคยจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลมาก่อนนะคะช่วงก่อนเนี่ยระดับน้ำทะเลอาจจะสูงกว่านี้ตรงนี้ก็อยู่บริเวณประมาณ 10-20 เมตรใต้ระดับน้ำมันก็จะมีปะการังเกาะอยู่แต่ทีเนี้ยระดับน้ำทะเลมันลดลงไปก็ทำให้เราเห็นเป็นแนวปะการังที่ติดอยู่กับชายฝั่งเลยอันนี้เห็นไหมมีขึ้นซัดไปซัดมามันเป็นไปไม่ได้ที่ปะการังจะอยู่แบบมาอยู่โผล่เหนือพ้นน้ำในสภาพปัจจุบันนะคะไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็น
อะทอลนะคะวงแหวนปะการังมีการแบ่งเยอะมากมายนะคะอันนี้สามารถไปอ่านได้ในบทในอันนี้อาจารย์เอารูปมาจากเพจมันก็จะมีนอกจากเป็นลีฟที่เป็นแนวปะการังแล้วอันนี้มันก็จะแบ่งคาร์บอเนตแพลตฟอร์มเมื่อกี้เราแบ่งเป็นอะไรนะคาร์บอเนตเชลกับคาร์บอเนตแบงค์ใช่ไหมอันนี้ในที่เป็นคาร์บอเนตเชลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแลมนอนริมเชลริมเชลอีพิลิกแพลตฟอร์มแล้วก็อันที่เป็นอันนี้ก็นะอันนี้เป็นคาร์บอเนตเชลทั้งหมดนะคะที่มันแบ่งเป็นแบบนี้เพราะว่าหินปูนมันมีการฟอร์มตัวในลักษณะที่แตกต่างกันทุกคนดูรูปไปเลยแล้วกันนะคะอันแรกที่บอกว่าเป็นแลมเนี่ยแลมคาร์บอเนตอันนี้อาจารย์เห็นอยู่ในเปเปอร์ค่อนข้างเยอะนะที่เขียนว่าแลมคาร์บอเนตถ้าเป็นลักษณะที่เป็นแลมคาร์บอเนตก็คือเป็นหินปูนที่สะสมตัวกันโดยมีการเอียงเทของสโลปลงไปนะคะไม่มี no break in slope ก็คือมันไม่มีการแบบหยักเหมือนอันที่สองอ่ะมันลาดลงไปเลยลาดลงไปปึ๊บลาดลงไปเลยแล้วก็ความกว้างของอันนี้ประมาณ10-100กิโลเมตรถ้าลักษณะหน้าตาอย่างนี้จะเรียกว่าแลมคาร์บอเนตอันที่สองนอนริมเชลริมอ่ะคนริมแปลว่าขอบไอ้นอนริมกับริมเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนเหมือนเล่นเกมจับผิดภาพไหมคือแตกต่างกันที่ตรงเนี้ยมีไอ้นูนๆขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นคล้ายว่าหินปูนแบบมีขอบแต่อันเนี้ยแบบไม่มีขอบสโลปลงมาเหมือนกันแต่ต่างจากแลมตรงไหนนี่ตรงนี้มันมีปึ๊บ1มี1แล้วก็มี2ตรงนี้แต่แลมมีแค่สโลปอันเดียวลาดลงไปเลยนะคะต่อมาอีพีลิกแพลตฟอร์มอันนี้บอกว่าเป็นหินปูนที่เกิดในบริเวณ EP Continental Sea มีความกว้างมากเลย100ถึง 10,000 กิโลนะคะก็เป็นว่าหินปูนบริเวณเนี้ยไอที่เป็นลักษณะอีพิลิกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเกิดเป็นบริเวณกว้างเดี๋ยวอาจารย์หารูปมาให้ดูหลังเบรกแล้วกันนะเกิดบริเวณ EP Continental Sea นะคะก็เป็นทะเลที่เกิดในช่วงทรานเซชั่นตะกอนนี้เกิดในช่วงทรานเซชั่นนะคะแล้วก็สุดท้าย Isolate Platform ก็เป็นแพลตฟอร์มของหินปูนที่อยู่อย่างแบบเดียวๆไม่ได้ติดกับบริเวณแผ่นดินใหญ่นะคะไม่ได้ติดกับบริเวณนั้นอ๋อรูปนี้มาแล้วนะคะให้ดูว่าบริเวณคาร์บอเนตแลมเนี่ยรูปแรกเนี่ยแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะเจอหินปูนที่มีเนื้อที่แตกต่างกันคาร์บอเนตแลมมาดูดีกว่าถ้าสมมติหน้าตาเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วเห็นนะว่าคาร์บอเนตแลมอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้เป็นขอบคล้ายเหมือนเป็นลาดลงมาปุ๊บแล้วก็หมดอะเป็นแนวลาดจากบริเวณที่เป็นทวีลาดลงมาแบบไม่มีเบรกเนาะมันถึงเรียกว่าคาร์บอเนตแลมเนี่ยมันคืออันนี้มีเลยอันนี้อยู่ที่ฟลอริดาถ้าเทียบรูปซ้ายกับรูปขวานะอันนี้ก็คือเป็นแนวแผ่นดินปุ๊บแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะนะตอนแรกติดกับแนวแผ่นดินก็จะเป็นคอร์ดลิสแซนอันนี้ถัดมาเป็นมอลลัสลิสแซนอ่ะเป็นทรายที่มีเปลือกหอยแซนลิสโพลารีนแอลกี้อ่ะมีสาหร่ายแล้วถัดมาก็จะเป็นอูลิติกตรงนี้แองโตนิกฟอร์แรมมินิฟูลาอูสอันนี้ก็คือไล่มาจากด้านบนจนถึงด้านล่างลักษณะหน้าตาของโมเดิร์นคาร์บอเนตแพลตฟอร์มคาร์บอเนตแพลตฟอร์มที่กำลังฟอร์มตัวอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้เอามาให้ดูนะคะในรูปที่เป็นในรูปนี้มันแสดงถึงแนวที่เป็นโซนของปะการังมันก็จะมีบริเวณที่เป็นแกนกลางที่เราสมมติเราไปดำน้ำเราก็จะเห็นบริเวณนี้นะคะก็ในบริเวณที่เป็นปะการังเนี่ยมันก็จะแสดงลักษณะรูปแบบของปะการังที่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีที่เป็นสันมีแมสซีฟมีปะการังที่เป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปะการังรูปจานนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยปะการังตรงเนี้ยเป็นแบ็กลีฟลากูนมันก็จะเป็น
เป็นลากูนที่อยู่หลังแนวปะการังซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็จะแสดงลักษณะโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันนะคะบริเวณนี้บริเวณที่เจอปะการังอ่ะก็จะเจอเป็นเกรนสโตนกับแพ็กสโตนวิดคอรัลเฟรมเวิร์กก็คือมีปะการังแบบอยู่อย่างหนาแน่นถัดมาด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกรนสโตนกับแพ็กสโตนเหมือนกันแล้วก็มีปะการังปะปายไม่ได้แบบเป็นแบบเฟรมเวิร์กส่วนในลากูนตรงนี้ก็จะเป็นมาสโตนกับแว็กสโตนนะคะรูปนี้เคยเรียนมาแล้วในตอนที่เรียนคาร์บอเนตหินปูนคาร์บอเนตก็การที่เราเจอเนื้อต่างๆในหินปูนเนี่ยมันก็บอกถึงความรุนแรงของคลื่นได้นะคะถ้าเจอเป็นพวกไล่จากหมัดแว็กแท็กเกรนแล้วก็บาร์สโตนพลังงานของคลื่นนะก็จะเพิ่มมากขึ้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็อันเดิมๆที่เคยสอนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวบอกพลังงานของการสะสมตัวได้เช่นกันถ้าสมมุติมันคือซีเมนต์นะคะมันคือเป็นสารที่มาเชื่อมระหว่างมิดคลายในหินปูนถ้าเป็นมิดคลายหรือไมคลายเนี่ยจะเป็นหมัดซึ่งบอกสภาพแวดล้อมแบบไพเอทวอเตอร์นะคะค่อนข้างพลังงานน้อยไม่พลังงานไม่รุนแรงและถ้าเป็นแคลไซคริสตัลหรือเราเรียกว่าสปาไลท์อันนี้จะบ่งบอกถึงกระแสน้ำรุนแรงหรือมีคลื่นนั่นเองพอมีคลื่นเนี่ยพวกเมทริกพวกโคนเนี่ยมันออกไปหมดเลยแล้วในภายหลังตอนที่มันตกตะกอนเนี่ยมันก็จะเป็นตะกอนพวกผลึกของแคลไซมาตกตะกอนแทนสรุปนะคะถ้าเป็นชาโลมารีนคาร์บอเนตเนี่ยทุกคนทำไมเข้าใจตรงจำหน้านี้ไว้ลิโทโลจีชนิดหินเราจะเจอเป็นลามสโตนหรือฟอสซิลิเฟอรัสลามจริงๆมันก็คือเป็นหมวดอยู่ในลามนี่แหละอูริติกเนื้อเม็ดต่างๆนะคะบริเวณชาโลมารีนคาร์บอเนตมันบอกแล้วชาโลมารีนคาร์บอเนตเราก็เจอเป็นหินปูนอยู่แล้วนะคะแล้วก็แร่ที่พบก็จะเป็นแร่แคลไซต์กับอาราโกไนต์สตรัคเจอร์มีหลายแบบมากเลยเป็นพวกไบโอเจนิกสตรัคเจอร์ในบริเวณที่เป็นแนวปะการังแล้วก็มีความเวลซอร์สนะคะในบริเวณน้ำตื้นที่มีคลื่นเนี่ยมันจะเป็นเวลซอร์สเบสจิโอเมตรีอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกหนึ่งแหละเป็นแมสซีฟลีฟเป็นปะการังที่เป็นคล้ายๆแนวที่อยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะบริเวณริมเชลมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะที่รูปเมื่อกี้เป็นอย่างเงี้ยตรงนี้คือริมถ้านอนริมคือไม่มีตุ่มอันนี้นะคะแล้วก็สามารถแผ่กว้างนะคะไปจนมีลักษณะเป็นพวกแรมคาร์บอเนตก็คือลาดลงมาซิลิเมนต์สตรัคเจอร์เจอไหมเจอคอสเบดดิ้งในอูริติกโชว์ก็เจอฟอสเฟตนะคะพอลิโอเคอร์เลนไม่ค่อยเจอฟอสซิลเจอเยอะมากนะคะบริเวณนี้เจอเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาโลมารีนฟอน่าก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในบริเวณทะเลตื้นสีจะออกค่อนข้างเหลืองอ่อนเป็นครีมๆสีขาวหรือสีเทานะคะหินปูนแต่หินปูนสามารถเจอสีดำก็ได้นะแล้วก็ชุดลักตะกอนใกล้เคียงนะคะก็อาจจะเจอกับพวกอีวาโพไลท์ที่อยู่บริเวณชายฝั่งติดกับเทอริจิเนียต